ขนกระสวยหาลูกเขยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมานะครับกับรายการโขนกระสวยโดยกับผมหนุ่มกันจรนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าได้ดูข่าวนะฮะกับคุณลุงท่านหนึ่งนะฮะออกมาประกาศหาลูกเขยให้กับลูกสาวโดยมีเงิน10ครับผมมีเงินทั้งหมด10ล้านสิบครับผมครับคุณลุงคนนี้นะฮะ10ล้านพร้อมด้วยลูกผมไม่ได้อยากจับมือคุณลุงเนี่ยเฉียบพ่อตื่นตึงไม่เคยออกทีวีอ๋อนะฮะวันนี้เดินทางมาจากระยองขอต้อนรับคุณอาปากเกตสวัสดีครับครับผมและลูกสาวคนสวยนะที่ตอนนี้กำลังโด่งดังน้องฟางเหลียวหลังสวัสดีครับครับผมครับครับผมอาปากเกตสเหลียวหลังลูกพ่อก็ต้องนำสกุลเดียวกันครับผมคุณกวางตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับคุณกวางตอนนี้26ครับ26ครับเลยตรงๆคุณไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยหรอไม่ค่ะอยู่กับทุเรียนตลอดลูกสาวทุเรียนตลอดเลยค่ะนี่ผ่านแต่ลูกทุเรียนผ่านงานทั้งงานอีหนูวันๆในบางทีเดินหาพ่อแขนลายไปแถมคือโดนหนามพี่อุทุเรียนแล้วลูกผมนี่นะครับทุกคนจะมาเป็นลูกเขยผมเนี่ยผมบอกให้ไม่ธรรมดาจะต้องเห็นทุเรียนปุ๊บเนี่ยภูไหนเม็ดใหญ่ภูไหนเม็ดเล็กใช่ไหมลูกที่พ่อสอนลูกอะลูกต้องหัดปลิ้นเม็ดดูอะไรเงี้ยปลิ้นเม็ดทุเรียนดูปลิ้นเม็ดทุเรียนดูต้องแหวกให้ครบทุกมุมนี่การแหวกภูทุเรียนนี่หนูโอ้ยกูลดค่าตัวบางคนผ่าทุเรียนเนี่ยนะไปซ่อตรงร่องเลยผิดครับไม่ถูกต้องเลาะกลางภูเลยครับคุณจำไว้นะเลาะกลางภูเลาะกลางภูแล้วแหวกแค่นี้แอ๋เออคือหยอกเล่นกับทุเรียนครับเรียกให้ผมเปรี้ยวปากตลอดเลยอยากทานทุเรียนใช่ไหมคะอยากค่ะยิ่งเห็นลูกสาวคุณนาด้วยผมอยากจะแอ๋ปกติคุณนาแอ๋ลูกสาวแม่ผมก็เห็นมึงเอาอยู่ไปแก้ถ่ายในถังน้ำไปไหมแอ๋นั่นแหละวันนี้ฮะคุณอาสามคนนี้ฮะคุณผู้ชมฮะสมัครจะมาสมัครเป็นลูกเขยคุณอาปากเกตครับครับคนแรกแนะนำตัวให้พบท้าหน่อยโจ๊กครับผมฮะโจ๊กไม่ได้คิดมองหน้าเขาสิครับคุณพี่โจ๊กคุณมีชาคุณมีความสามารถอย่างไรโอ้ยความสามารถหลายอย่างเลยครับกัดฟันแล้วลิ้นนี่ผมก็ทำได้ไหนลองทำสิครับเต้นได้ไหมครับเต้นได้ผิวเลยครับสมมติทุเรียนที่บ้านเราเนี่ยลูกสาวผมรู้ดีต้องมีคนเต้นเพราะเต้นแล้วมันจะออกดอกออกลูกลูกสาวผมนี่เต้นลูดต้นทุเรียนทุกวันคุณลองเต้นลองเต้นโชว์ดีครับเดี๋ยวลูกตัดสินเลยนะลูกนะครับเจอแล้วครับตกลงถามคำครับเต้นมันเกี่ยวอะไรกับทุเรียนเขาเรียกความฉามาดโอ้โหแล้วปกติให้ลูกสาวเต้นทุเรียนดูไหมฮะโชว์เลยโชว์เลยลูกมาเล่โอ้โหเฮ้ยระวังหนามแล้วคุณล่ะครับจบผมเป็นแรปเปอร์รูปหล่อ hey. ชอบลูกสาวคุณพ่อแล้วมันดวลละออผมนี่รักจริงมากมายไอ้ยะใช่ใช่ที่รักเอ็ดนี่จบขอแบบเป็นกรจีบลูกสาวได้ไหมฮะคำว่ารักเริ่มต้นด้วยตัวรอ แล้วแตกหน่อออกมาเป็นกอไก่ไม่หันอากาศกั้นกลางระหว่างใจพูดออกไปว่ารักขโมยไปแล้วที่ขโมยเดี๋ยวถามจริงครับอยู่ทีมคุณใช่ไหมใช่ปะเดี๋ยวรอก่อนคุณกันชัยอยู่ทีมคุณใช่ไหมอ้าวส่งกันไปทีมกูยืนหัวงอกแล้วมึงส่งเลยจอยเฮ้ยกูเต็มที่กับมึงแล้วนะปล่อยให้เป็นนิ่มไปก่อนมันเป็นพิธีกรโทรมันก็ส่งทีกูเล่นกับลูกน้องเก่ากูมันรีบตัดอันนี้เอากลอนเอาให้พอเอาไปก่อนแล้วนี่มีความสามารถอะไรระวังนะเนี่ยยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอย่าไปให้ต่อยนะไม่งั้นผมมันจะขาวทั้งหัวถ้าโดนต่อยทั้งหลังความสามารถคุณมีอะไรไม่ต้องเล่นกันกูผมสามารถใช้ลิ้นนี่เลียทุเรียนให้กลายเป็นแตงโมได้จริงอ่ะจริงขอดู
ไม่กูพูดเฉยๆไม่กูพูดเฉยๆอ้าวอย่าคิดสิแล้วคุณสามารถรู้ไหมอ่ะสองลูกเนี่ยพันอะไรพันกว่าบาทโอ้ยลูกผมใส่เราต้องเลือกมันแล้วเนี่ยมันรู้เรื่องทุเรียนละเอียดขนาดนี้พ่อคะแต่ความจริงแล้วอันนี้เกินพันกว่าบาทนะคะพ่อเท่าไหร่ประมาณ12,000โอ้โหยิ่งสวยว่ะทุเรียนลูกใจระวังนะแล้วจะร้องว่าเดอะเบส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 พ่อค่ะพ่อจ้าพ่อเอาอย่างนี้ผมสรุปเลยดีกว่าเลือกเลยครับลักษณะคุณไม่สามารถมาเป็นลูกเขยผมได้หรอกอ้าวคุณไม่ชอบเลยตายแล้วลูกอ่ะลูกสาวถ้า3คนนี้ถ้าในใจลูกจะเลือกใครคะไม่เลือกสักคนเห็นไหมมันลูกผมไม่เลือกผมก็ไม่เลือกปลูกเรือนตามใจผู้อยู่สารเปรสารอู่ตามใจผู้นอนผมเป็นคนเก่งคลอนด้วยครับผมเกิดเป็นคนหน้านิ่งเลิศนานหนุ่มหนุ่มนึกหนุ่งหนิงมึงไปส่งลูกน้องมึงไปส่งลูกน้องโซดังมหาสนุก